โอเคอันนึงนะกดอัดหรือยังวะโอเคกดอัดแล้วเอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมเจอกันครั้งในนานามันนี่นะครับผมและเจอกับคนเดิมของเรานะครับผมนิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกช่วงเวลานะครับสำหรับใครหลายคนนะครับผมที่เข้ามานะครับผมแล้วก็วันนี้คงจะได้เห็นนะครับผมว่าพาณิชได้แจ้งนะครับผมว่าเงินเฟ้อถึง 7.66% แล้วนะครับเป็นข่าวที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เกินความคาดหมายมากเกินไปนะครับก็เท่าที่เราเพิ่งทราบกันเนาะเมื่อเช้าๆนี้เองก็พนิจแจ้งออกมาว่าเงินเฟ้ออยู่ที่ 7.66 ก็เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วเนี่ยก็ตีสักประมาณนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่าของเดิมก็7กว่า 7.1 ได้ครับก็ประมาณทีนี้เหตุที่มันขึ้นเนี่ยโอ้โหเราทราบกันอยู่แล้วล่ะน้ำมันขึ้นเนาะแต่ความที่น้ำมันขึ้นเนี่ยมันก็ไปกระทบหลายส่วนเลยเหมือนกันพวกอุปโภคบริโภคการค้าทุกอย่างสินค้าที่เป็นทั้งแบบในกลุ่มการบริโภคหรือพวกชิ้นส่วนต่างๆเรียกได้ว่าทุกเซกเตอร์เลยมีผลกระทบทั้งหมดเลยทำให้ผลักดันเงินเฟ้อขึ้นมาที่ 7.6% เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวในส่วนของคลิปนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเงินเฟ้อคืออะไรแต่เราอยากจะปูพื้นฐานให้ทุกคนก่อนครับผมว่าเงินเฟ้อเกิดจากอะไรครับผมบางทีแบบบางคนอาจจะงงๆว่าเฮ้ยเงินเฟ้อคืออะไรวะได้เลยครับผมก็อันนี้เข้าข้างกันเนาะการที่เงินเฟ้อเกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นเพราะด้วยราคาสินค้าการบริโภคต่างๆสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการที่มันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรปกติมันจะมีมูลค่าที่รับได้มีแฟร์แวลูมีแฟร์ไพรซ์กันอยู่มีราคาที่โอเคอยู่แต่พอถึงจุดๆนึงปุ๊บที่ต้นทุนมันสูงขึ้นผู้ประกอบการต่างๆจำเป็นจะต้องมีการปรับราคาสินค้าต่างๆมันเพิ่มขึ้นแล้วมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่อย่างเดียวมันจะเพิ่มขึ้นทุกอย่างทางพาณิชย์เนี่ยเขาจะมีวิธีการคำนวณเงินเฟ้อโดยการที่เขาจะมีลิสต์อยู่ถ้าสินค้าและบริการต่างๆของเขาอ่ะก็จะมีในตะกร้าพ็อกเก็ตลิสต์เขาจะซื้อสิ่งนี้ไปเทียบกับสิ่งนี้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 ตามลิสต์ของเขาแล้วพอมันมาถึงเรียกได้ว่าครบทุกลิสต์แล้วเราก็จะมาเช็คดูอันนี้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไปเทียบกับอะไรอันนี้จะเป็นการตรวจแบบคร่าวๆครับก็น่าจะพอเข้าใจคร่าวๆนะครับผมในส่วนนี้แน่นอนว่า 7.66% เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมนะถ้าเราจะเจอเนี่ยครับผมในที่ในปัจจุบันและอนาคตที่เราจะเจอเนี่ยครับครับผมก็ณปัจจุบันเนาะก็อย่างที่ทราบกันก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับสักต้นปีที่แล้วก็คือตั้งแต่มกราคมมาถึงจนเดือนมิถุนายนเนาะอันนี้มันมาประมาณเหมือนจะไม่เยอะมากนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วมันประมาณ5กว่าแต่ว่าโดยเขาเรียกว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่มันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็เราสามารถประมาณการคร่าวๆได้เลยว่าในอนาคตมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อย่างเดือนมิถุนายนเนี่ยประมาณ 7.66% ไปแล้วในเดือนหน้าก็คือเดือนของเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะกลายเป็นโดยประมาณนะครับประมาณไม่เกิน 9% ประมาณไม่เกิน 9% 8-9% ตีสักประมาณ 8% ก่อนละกันทีนี้ถ้าในเดือนสิงหาคมเนี่ยอันนี้คือน่าจะช่วงพีคที่สุดแหละสิงหาคมเนี่ยน่าจะไปเกือบ 10% ได้แบบนี้นี่ของทุกอย่างน่าจะขึ้นตามใช่ไหมครับผมหรือว่ามันมีปัจจัยพื้นฐานบางอย่างที่ไม่ให้ของมันขึ้นไหมครับผมตอนนี้ยากเลยครับคือเรามีความพยายามที่จะพยายามให้ของขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าทั้งพาณิชย์เองกระทรวงต่างๆมีความพยายามที่จะบล็อกให้มันขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันขึ้นอยู่กับต้นทุนของน้ำมันเพราะน้ำมันขึ้นน่ะยังไงก็ไม่มีอะไรหยุดอยู่ประเด็นสำคัญก็คือเราต้องหยุดการขึ้นของน้ำมันตัวนี้ให้ได้ถ้าทำไม่ได้ไม่มีวิธีการที่จะทดแทนหรือชดเชยหรืออะไรก็ตามยังไงก็จะขึ้นด้วยอัตรานี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ก็น่าจะหลุดประมาณอย่างที่บอกครับสิงหาคมแต่หลังจากนั้นน่ะเมื่อทุกอย่างมันไปจนสุดโกงสุดตู่และมันก็จะหาวิธีได้เองคือผมเชื่อว่าคนไทยเราเก่งเพราะถึงสักประมาณสิงหาคมเนี่ยยังไงเราก็จะมีวิธีแบบเฉลี่ยต้นทุนยังไงบริหารต้นทุนยังไงทำให้สินค้าและบริการต่างๆไม่แพงมากเกินไปเพราะว่าการค้าการพาณิชย์ยังไงก็ต้องไปต่อเราต้องไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะค่อยๆลดลง
ส่วนเรื่องราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยก็จริงๆมันเป็นความตึงของเรื่องรัสเซียเรื่องน้ำมันซาอุอเมริกาอะไรพวกนี้มากกว่าครับก็เลยในช่วงปลายปีอ่ะในช่วงฤดูหนาวเนาะไม่แน่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่เหมือนกันเขาอาจจะมีการใช้มากขึ้นหรือลดลงหรือเหตุการณ์รัสเซียที่ค้างก็ได้นะดีขึ้นอันนี้เป็นความหวังนะครับแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็รอลุ้นกันไปนะครับผมประมาณนี้สำหรับคนที่เป็นปุถุชนอย่างเราเนี่ยครับผมที่กินข้าวแกงยืนนั่งรถเมย์ปกติเนี่ยเราเตรียมตัวยังไงดีครับผมสำหรับแบบภาวะอย่างนี้เนี่ยก็ถ้าสำหรับคนที่ทำได้นะครับคนที่สมมติว่าเราพอจะมีเก็บมีเหลือเนาะช่วงนี้เก็บเงินสดไปดีที่สุดเลยยังไม่ต้องทำอะไรส่วนถ้าเรามีแพลนจะซื้ออะไรใหญ่ๆตัวจะซื้อบ้านซื้อรถเราลองดองไว้ก่อนลองเก็บไว้ก่อนแล้วช่วงปลายปีค่อยกลับมาคิดอีกทีว่าเราจะซื้ออะไรเราจะไม่ซื้ออะไรส่วนการออมการเก็บเนี่ยถ้าทำได้พยายามเก็บไว้ก่อนนะครับค่าใช้จ่ายที่มีในปัจจุบันในปกติขับรถก็อาจจะต้องหันมาใช้รถเมล์คือไม่ใช่ว่าเอ้ยรถเมล์เข้าไปใช้รถเมล์นะอาจจะเป็นจะต้องลดทุกสิ่งทุกอย่างเลยการใช้จ่ายทุกอย่างคือถ้าอะไรลดได้ลดประหยัดไปก่อนช่วงนี้คือถึงเงินสดไปปลอดภัยที่สุดสำหรับช่วงเวลานี้นะครับผมถ้าใครหลายคนที่จะลงทุนนะครับผมหรือจะกู้ยืมอะไรก็ตามนะผมก็พยายามตรายตรองให้ดีก่อนนะครับผมว่าช่วงเวลานี้ขนาดตัวผมเองนะครับที่จะกู้เงินเพื่อไปลงทุนนะผมก็ยังต้องคิดหนักนะครับคิดแล้วคิดอีกนะผมว่าเอ้ยมันควรจะต้องระวังอะไรอีกเพิ่มเติมหรือเปล่าในอนาคตนะครับผมก็สำหรับช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นนะครับผมไม่ใช่เราไม่อยากจะให้ทุกคนตื่นตระหนกจนเกินเหตุนะผมแต่เราอยู่ในช่วงเวลานั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราใช่ครับเราอยู่ในวิกฤตนั้นเรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะแบบทำให้รอดในวิกฤตนี้ไปให้ได้ถ้าจะสมมติว่าจะกู้หรือจะทำอะไรคิดให้ดีนะครับดอกเบี้ยตอนนี้เป็นขาขึ้นแล้วต้นทุนทางการเงินก็กำลังจะขึ้นทุกธนาคารฟิกเลทแทบจะออกกันเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆนะครับแต่ตอนดีรอช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะมีอะไรก็ได้หรืออะไรอาจจะดีขึ้นก็ได้ครับแน่นอนนะครับผมในช่วงเวลานี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิตกกังวลเป็นพิเศษนะครับผมแต่เราก็ไม่อยากให้วิตกกังวลเป็นพิเศษนะเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยทางป้องกันที่ดีที่สุดนะครับผมอย่างที่นิกได้บอกทุกท่านนะครับผมก็คืออย่างน้อยอ่ะเราเก็บเงินสดหรือเฟียสไว้ก่อนนะครับผมมันก็ยังดีกว่าที่เรารีบร้อนนะครับผมในการลงทุนหรือว่าใช้จ่ายโดยไม่ระมัดระวังนะครับผมในส่วนสุดท้ายนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับนิกมีอะไรจะบอกทุกท่านไหมครับผมว่าเราควรจะต้องมีอะไรพิเศษไหมที่เราต้องระวังอีกในอนาคตการเบื้องหน้าครับผมก็ในเบื้องหน้าถ้าสมมติอนาคตใกล้ๆเหมือนกันเนาะก็ถ้าสักช่วงปี2ปีนี้สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือเหตุการณ์โควิดณปัจจุบันน่ะยังไม่จบหรอกก็ทางสาธารณสุขเพิ่งประกาศในเรื่องของโควิดว่าเรื่องราวยังไม่จบนะโควิดระลอกใหม่มีความน่ากลัวและมีคนติดจริงๆค่อนข้างสูงกว่าที่คาดเยอะเหมือนกันก็ถ้าเป็นไปได้พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับก็ออกจากบ้านใส่แมสระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้จริงนะครับผมเพราะว่าอย่างที่นิกบอกนะครับผมหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับในพื้นที่ของผมเนี่ยพื้นที่สุดประการของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีคนติดโควิดเยอะมากนะครับผมแล้วก็คือมันก็กลายเป็นเหมือนกับความอันตรายที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็พยายามย้ำเตือนทุกท่านนะครับผมว่าถ้าเป็นไปได้ใส่หน้ากากไว้ก่อนนะครับผมอย่างน้อยที่สุดมันเป็นการเซฟตัวเองนะในระดับนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่อยากจะให้ทุกคนนั้นได้รู้ว่าภาวะเงินเฟ้อคืออะไรนะครับผมแล้วก็การป้องกันตัวที่จะเกิดขึ้นนะครับผมในอนาคตที่เราจะพบเจอนะครับผมและปัจจุบันที่เราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับผมในครั้งหน้านะครับผมนิกมีอะไรอยากจะบอกทุกท่านนะครับผมเราจะพูดอะไรกันอีกครับผมครับผมก็ในครั้งหน้าถ้าสมมติว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจหรือว่าประเด็นไหนที่เราอยากจะพูดผมจะรีบหยิบยกขึ้นมาพูดให้โดยเร็วที่สุดเลยครับก็ยังไงก็ตามนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับผมในช่องเราด้วยนะครับผมอย่างน้อยที่สุดนะครับผมการเป็นกำลังใจเล็กๆของคุณนะครับผมจะมีประโยชน์ต่อพวกเรานะครับผมในอนาคตแน่นอนครับผมครับผมกราบขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ทุกท่านที่รับฟังด้วยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับผมและนิกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ